อันยงชิงกุดินสวัสดีครับพบกับอัธพัฒนาอาเกตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสถานที่แปลกๆแล้วนะก็โรงเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทำ Q&A กันเองนะครับทุกคนเมื่อ EP ที่แล้วเราถามไปนะครับว่าช่วงนั้นฟังเพลงอะไรบ่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะก็สำหรับเราเนี่ยที่ฟังบ่อยๆก็คือเพลงของ Stay Kids นั่นเองนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะกลายเป็น Stay แล้วทุกคนใครที่เป็น Stay ก็ต้อนรับฉันด้วยนะจ๊ะหลงหนักมากเผื่อคนถามว่าพี่ขาเป็น Stay แล้วพี่เมนใครคะเมนลีโนค่ะนะก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเมนลีโนคือตอนแรกก็หลง IN ก่อนหลง IN เสร็จแล้วก็ไปหลงบางชาหลงบางชาเสร็จเฮ้ยเจอลีโนน่ารักมากเลยก็เลยหลงลีโนนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มีคนถามเรื่องวงไอวันเยอะมากว่าแบบพี่เมนใครคะพี่เมนชายอนค่ะนะแล้วก็มีอีกหลายคำถามที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยเพื่อนหาว่าไร้สาระครอบครัวหาว่าไร้สาระกับเกี่ยวกับการติ่งคือเราไม่รู้เราจะตอบยังไงดีอะทุกคนมันเป็นคำถามที่มันแล้วแต่คนจะแก้ไขจริงๆอะอย่างเช่นเราเลยเนี่ยเราก็จะแบบอ้าวห้ามก็ห้ามไปดิแต่เราก็จะยังติ่งอยู่อะไรเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเขาจะพูดอะไรอะทุกคนเขาจะแบบเฮ้ยติ่งไร้สาระติ่งบ้าผู้ชายบ้าบอคอแต่ก็เรื่องของเขาปะก็อย่าไปใส่ใจก็ข้ามๆมันไปบ้างก็ได้นะอย่าแบบจมปักอยู่กับเฮ้ยทำไมต้องติ่งด้วยอะคิดอยู่อย่างนั้นนะก็ไม่ต้องติ่งกันพอดีนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับถามมาจากปาร์คอูจินนะโหส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะปาร์คอูจินตัวจริงพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยถามมาว่าพี่อ่านภาษาเกาหลีออกไหมคะถ้าอ่านออกช่วยบอกวิธีอ่านง่ายๆหน่อยค่ะอ่านออกค่ะแต่แปลไม่ได้ค่ะวิธีอ่านเนี่ยก็คือจะต้องรู้จักพยัญชนะกับสระของเขาก่อนนะฮะไปท่องมาก็จำให้ได้มันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกทุกคนก็ไปฝึกพวกพยัญชนะกับสระแล้วเดี๋ยวอ่านได้เองแหละ2ถามมาจากแอมพันถามมาว่าคือหนูอยากไปคอนบางทันนะค่ะจริงจังค่ะเก็บเงินแล้วค่ะโหลดแอปเก็บเงินค่ะทำทุกอย่างที่จะเก็บเงินไปคอนค่ะหนูเตรียมตัวยังไงดีคะเตรียมตัวก็คือมีตังค่ะแค่นั้นแหละจบ2การกดบัตรได้ขึ้นอยู่กับอะไรคะเช่นเน็ตต้องไวใช่เน็ตก็ต้องไวค่ะต้องเร็วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็น้องก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าถามกดบัตรในโทรศัพท์กับคอมหรือโน้ตบุ๊กอันไหนดีกว่ากันคะอันที่ดีที่สุดก็คืออันที่มันต่อกับสายแลนนะทุกคนรู้จักสายแลนใช่ไหมถ้าไม่รู้จักสายแลนก็ไปเซิร์ชดูนะเพราะว่ามันจะแบบเสียบสายเน็ตมันเข้าเครื่องเลยมันไม่ต้องรอสัญญาณเนาะพวก Wi-Fi หรือว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กแล้วยังต่อ Wi-Fi เนี่ยมันเป็นสัญญาณมันก็จะไม่เร็วเท่ากับที่ต่อสายตรงนะฮะต่อไปถามมาจากปิงนัดน้อยชาแนลอันนี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยอันพี่ขออภัยนะครับถามว่าถ้ามีคนมาดูถูกความสามารถของเราว่ามันไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องทำยังไงคะไม่ต้องใส่ใจค่ะช่างมันค่ะเขาดูถูกก็เรื่องของเขาดีค่ะก็แค่ใครก็ไม่รู้คนเดียวมันไม่สามารถมาทำให้แบบเราจะต้องเสียความมั่นใจปะต่อไปถามมาจาก JJ พิมพ์นะคะถามว่าพี่ติดตาม JBJ คนไหนหลังหมดสัญญาบ้างคะไม่ได้ติดตามเลยค่ะ2สายคณิตอังกฤษน่าเรียนไหมไม่ได้เรียนสายคณิตอังกฤษมาค่ะไม่สามารถบอกได้ค่ะเอาแล้วแต่ที่หนูชอบดีกว่านะต่อไปถามมาจากปั๊กจีโกโก้ถามมาว่าไม่มีแท่งไฟไปคอนแปลกไหมคะไม่แปลกหรอกค่ะต่อไปถามมาจากลินเซย่าเหรอฮะอ่านผิดขออภัยนะครับถามมาว่าช่วยแนะนำครีมบำรุงหน้าสำหรับผิวแพ้ง่ายหน่อยค่ะหน้าเป็นสิวด้วยชอบเป็นสิวผดแล้วรูขุมขนกว้างว่านหางจระเข้ 99% จะใช้ดีที่สุดแล้วไม่ก็อะไรก็ได้ที่เป็นจากผลไม้99หรือเป็นไปได้ก็ 100% ไปเลยก็ได้ก็จะดีนะฮะ2พี่รู้ตัวตอนไหนยังไงว่าเป็นอะไรในอนาคตดูว่าตัวเองชอบอะไรชอบทำอะไรอยากทำอะไรแค่นั้นแหละทำในสิ่งที่เราอยากทำ3ถ้าพี่เลือกได้ระหว่างไม่ได้เจอวรรณวันและเขายังคงอยู่ด้วยกันกับพี่ได้คุยกับวรรณวันแต่เขาต้องยุบเหมือนเดิมพี่จะเลือกอะไรคะพี่ได้คุยกับวรรณวันค่ะเพราะว่ายุบแล้วเราก็มีสิทธิ์ได้เจอเขาในฐานะวงอื่นต่อไปถามมาจากแทมินชาแนลถามว่าจะจบม.3แล้วไม่รู้จะต่อสายอาชีพหรือสายสามัญดีอะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่หนูเลือกเลยเลือกดีๆนะทุกคนเรื่องการเรียนเนี่ยบอกเลยให้เลือกดีๆเฮ้ยอยากลองเรียนอันนี้ดูว่าลองไม่ได้นะทุกคนถ้าอยากเรียนอะไรก็เรียนเลยไม่ใช่จะแบบเฮ้ยอยากลองเรียนอันนี้สรุปไปเรียนไม่ใช่ก็ต้องไปทำอย่างอื่นเองนะทุกคนเลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่เป็นตัวเราในสิ่งที่เราชอบดีที่สุดแล้วนะพูดแซ่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสายอาชีพกับสายสามัญเนาะเราอยากแนะนำคนที่อยากเรียนสายอาชีพก็คือควรจะเป็นคนที่เฮ้ยฉันเอาวุฒิปวช.แล้วฉันแบบขอจบแล้วฉันขอทำงานเลยดีกว่าส่วนใครที่แบบเฮ้ยอยากได้วุฒิปตรีฉันอยากเรียนเพิ่มอีก4ปีฉันยังมีเวลาฉันยังอยากคงเป็นเด็กเรียนอยู่ฉันอยากเรียนก่อนฉันอยากได้วุฒิปตรีอะไรเงี้ยก็ไปเรียนสายสามัญต่อไปข้อ2
ถามมาว่าพี่อาร์ตมีวิธีบำรุงผิวไหมคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยแพ้อะไรแล้วก็เป็นคนสิวไม่ขึ้นเพราะงั้นก็เลยหน้าแบบไม่ได้มีอะไรแต่ว่าบำรุงไหมก็มีบำรุงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นส่วนมากที่บำรุงก็จะเป็นพวกว่านหางจระเข้เพราะว่าเราชอบว่านหางจระเข้มากนะจ๊ะทุกคนจบต่อไปถามมาจากมินิมอลนิวนะครับถามว่าพอดีเป็นคนที่ปากบนค่อนข้างดำอะครับไม่ค่อยมั่นใจเลยควรใช้ลิปสีอะไรยี่ห้ออะไรถึงจะดูธรรมชาติที่สุดลองสครับปากก่อนไหมให้แบบปากออกชมพูแต่ถ้าหากว่าอยากได้ลิปอะไรเงี้ยลิปอะไรก็ได้นะที่ชอบควรจะแบบสีนูดบอกน้ำตาลอะไรอย่างงี้ไหมน้ำตาลหรือโทนส้มอะไรเงี้ยต่อไปถามมาจากรถล้มชนยายเฉยอ้าวหนูไปช่วยยายก่อนไหมค่อยมาถามฉันถามมาว่าพี่ชีวิตมหาลัยกับมัธยมแตกต่างกันมากไหมเราไม่ได้เรียนมัธยมมานะทุกคนเราเรียนสายอาชีพมาแต่เราจะเทียบที่เราเจอมานะฮะในชีวิตมหาลัยและในชีวิตปวช.นะชีวิตมหาลัยคือมันไม่ได้เหมือนที่เราเรียนในตอนมัธยมที่จะแบบคะแนนคุณจะอยู่กับการส่งงานอาจสอบ20คะแนนมิดเทอมกับไฟนอลมีคะแนนเก็บประมาณ50หรือ70คะแนนอะไรอย่างงี้ติดพิเศษ10คะแนนอะไรอย่างเงี้ยคือได้คะแนนง่ายมากมหาลัยอ่ะเหรองานชิ้น1นี่แบบเอาไป5คะแนนเนี่ยชิ้น1 3คะแนนสอบไปเลยจ้า80อะไรอย่างโทษแต่ว่าดีหน่อยที่สาขาเรามันไม่ค่อยมีเรื่องสอบเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเรื่องแบบทำโปรเจกต์อ่ะอย่างเช่นแบบจัดอีเวนต์อย่างเช่นถ้าคนเรียนหนังก็จะไปหนักเรื่องหนังคือแบบก็ทำหนังไปหนัง50คะแนนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังมันหนักมากเลยทุกคนไม่ใช่แบบเฮ้ยทำแค่หนังเองเหรอได้50คะแนนเลยอ่ะมันดีจังเลยมันไม่ใช่แค่แบบถ่ายหนังทุกคนจะต้องแบบมีเล่มมีเขียนสตอรี่บอร์ดโอ้โหมีเยอะมากทุกคนเพราะงั้นก็อย่าเพิ่งตีว่าแบบอุ๊ยนิเทศศาสตร์เรียนง่ายไม่ใครอยากเรียนมหาลัยก็ต้องสู้ๆอ่ะทุกคนต้องอดทนเอาไปถามมาจาก BPM ฝนนะครับแต่ว่าที่สวนสุนันทาจัดงานครบรอบ80ปีพี่จะไปเดินไหมจ๊ะถ้าไปสัก4โมงนะหนูเลิกเรียนพอดีอาจจะมีไปเดินนะแต่ฉันจะไม่อยู่ถึง4โมงทำไมฉันจะต้องอยู่ถึง4โมงด้วยคือหนูอยากมาเจอพี่ตอนพักเที่ยงก็มาหาพี่ได้นะคำถามสุดท้ายถามมาจากมานิดนะฮะถามว่าขอวิธีทำให้ได้คนหน่อยด้อมไหนก็ได้มีตังค่ะถ้าจะบอกว่าด้อมไหนก็ได้ก็เอาด้อมที่แฟนคลับไม่ค่อยเยอะก็จะได้ไปแน่นอนนี่นะทุกคน2ขอวิธีทำใจเมื่อวันหมดสัญญาหน่อยค่ะหลอกตัวเองค่ะหลอกไปเลยว่าวันไม่ได้หมดสัญญาหลอกไปเลยว่าวันแบบสมาชิกที่ไปทำกิจกรรมกับวงเนี่ยไม่ได้หมดสัญญาจากวันวานเขาก็ต้องกลับมาเจอกันอะไรหลอกตัวเองไปครับหลอกไปนั่นแหละนะฮะทุกคนนี่ก็คือคำถามของทั้งหมดในวันนี้สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไม่มีคำถามนะทุกคนแล้วก็ทุกคนไม่ต้องตอบคำถามแต่ว่าถ้าหากว่าดูจบแล้วเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะฮะดูมาถึงจุดนี้แล้วกดไลค์แสดงตัวด้วยใครที่ชอบการทำ Q&A เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาถามคำถามกันได้นะฮะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe เลยแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับ